สำหรับคาถาขอนิมิตที่หลวงปู่สวงได้มอบให้กับลูกศิษย์นี้ท่านให้สวดก่อนนอนสวดก่อนวันหวยออกหรือใช้สวดซื้อหวยตามเวลาที่สะดวกสำหรับเคล็ดลับการซื้อหวยนั้นผู้ชายจะซื้อหวยให้ใช้มือซ้ายจับจะรับหรือจะจ่ายเงิน ก็ให้ใช้มือสายผู้หญิงจะซื้อหวยให้ใช้มือขวาจับจะรับหรือจะจ่ายเงินก็ให้ใช้มือขวาข้าถาถูกหวยว่าดังนี้สหหวยยังเอหิอคชายะอคชาหิสหหิโตเอหิมะมะ กุลเนยสัตว์จังจักขุวิญญาณนังสติโลกวิธูสัทธาเทวมนุษย์สานังอุอะคะหะนิมิตตัง